พื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกดติดตามและกดกระดิ่งไว้สวัสดีครับพบกับนุนนทองคนสร้างงานเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็มาชมการเทพื้นนะครับปรับพื้นให้มันได้ระดับเดียวกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เทไปแล้วครับพื้นหน้าบ้านตรงนี้แต่ว่าด้วยความมันเฉลียงมากเกินไปผมก็เลยปรับให้มันเสมอกันนะครับในการปรับหน้าดินเนี่ยผมก็ใช้ทรายนะครับปรับให้มันเสมอแล้วก็จับปุ่มระดับนะครับโดยทั่วพื้นที่นะครับซึ่งผมจะเทพื้นที่ความหนา6เซนนะครับนี่นะครับวิธีการคำนวณจะใช้ปูน4แปลกเท่าไหร่พื้นที่50ตารางเมตรเทพื้นหนาที่6เซนติเมตรนะครับเราก็มาคิดคำนวณเองก็ได้นะครับในการคิดคำนวณก็เอาพื้นที่50ตารางเมตรมาคูณกับความหนาของปูนที่เราจะเทนะครับในการคูณเนี่ยต้องใช้หน่วยมิลคูณนะครับ6เซนเนี่ยก็60มิลนะครับก็ใช้พื้นที่คูณ50ตารางเมตรนี่มาคูณกับ60มิลลิเมตรนะครับนี่ครับเท่ากับ 3,000 กิโลกรัมถ้าตีเป็นคิวก็3คิวเราก็ต้องใช้ปูน C-Pack มาเทนี่ก็3คิวพอดีนะครับ1คิวก็เท่ากับ 1,000 กิโลกรัม 1,000 กิโลกรัมก็เท่ากับ1ตันก็เหมือนกันนะครับ1ตัน1คิวหน่วยเทียบเท่ากันหลังจากปรับพื้นที่คำนวณพื้นที่เสียดสับ50ตารางเมตรก็สั่งปูน C-Packมาเทได้เลยนะครับซึ่งในการถ้าเราคิดคำนวณไม่เป็นเนี่ยเขาก็คิดคำนวณให้นะครับทางC-Packเขาคิดให้ลงตัวขอให้เรารู้ว่าเราจะเทพื้นที่ความหนาเท่าไหร่เขาก็จะคิดให้เราเสร็จสับเลยนะครับตรงที่จอดรถนี่ก็เทด้วยนะครับรวมไปถึงด้านล่างตัวด้านบนนี่32ตารางเมตรแล้วก็ด้านล่างอีกรวมแล้วก็50ตารางเมตรนะครับใช้ปูนทั้งหมด3คิวรถคันเดียวครับ3คิวซึ่งตอนแรกผมว่าจะผสมปูนเองนะครับดูแล้วมันเยอะพอสมควรน่าจะเหนื่อยน่าดูก็เลยสั่ง4แผงมาลงง่ายดีครับก็3คนครับกวาดปาดคลิปนี้ผมก็ถ่ายไว้นานแล้วนะครับเพิ่งได้มีโอกาสเอามาลงให้ดูครับหลังจากเทปูนเสร็จปาดปูนเสร็จเรียบร้อยก็รอให้ปูนเซตตัวก่อนนะครับให้มันแข็งตัวก่อนค่อยไปทำการขัดเปิดหน้าแล้วก็ขัดมันซึ่งในการขัดมันเนี่ยผมก็ไม่ได้ขัดเอาเนียบมากมายนะครับเอาพอดูได้ก็พอทำเองใช้เองไม่ซีเรียสพื้นที่ตรงนี้จะทำเป็นร้านค้าขายของชำนะครับขายก๋วยเตี๋ยวขายกาแฟนะครับที่ผมปรับพื้นขึ้นมาให้มันเสมอกันจะได้วางของได้สะดวกนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับณปัจจุบันนะครับก็เริ่มขายของชำขายก๋วยเตี๋ยวกาแฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับพื้นที่ปัจจุบันก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ